รอสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วคุณค่อยดื่มน้ำแล้วลองสังเกตดูซิว่ารอบเอวที่เกิดจากอาการป่องขึ้นเนื่องจากลำไส้มันขยายตัวหรือมีลมในทางเดินอาหารเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าถ้ามันลดแสดงว่าเทคนิคนี้เวิร์กสำหรับคุณเลยครับหนึ่งไอเดียลดอาการพุงป่องหลังจากกินมื้ออาหารหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ว่าแปลกมากเลยตื่นเช้ามารู้สึกดีใจพุงแฟบหมดเลยหูวัดรอบเอวเนี่ยน้อยเลยรู้สึกแบบมีความสุขมากเลยแต่พอกินอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นเข้าไปรู้สึกว่าพุงเนี่ยมันป่องมากขึ้นหลายคนก็บอกว่ามันเป็นความผิดปกติไหมผมบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดปกติหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคหรอครับแต่มันเป็นลักษณะการย่อยอาหารของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันถามว่าเป็นทุกคนไหมไม่ได้เป็นทุกคนแต่ถ้าคุณเนี่ยที่ฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ผมแนะนำหลักการเริ่มต้นง่ายๆครับผมดึงมาจากคอร์สที่ชื่อว่า17เคล็ดลับกำจัดพุงเพราะจริงๆพุงที่เราเห็นอยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นไขมันหน้าท้องไขมันในช่องท้องมันยังมีอาการของลำไส้ที่มันขยายตัวออกหรือมีลมในช่องท้องนั่นเองครับหนึ่งเทคนิคที่ผมทำบ่อยๆก็คือการที่เราจะดื่มน้ำหรือทานผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆหลังจากมื้ออาหารห่างกันสัก2ชั่วโมงทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีจำนวนเอนไซม์หรือความเข้มข้นของเอนไซม์ในการย่อยอาหารมื้อหลักมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยค่อนข้างจำกัดพอเราดื่มน้ำเข้าไปหลังมื้ออาหารเกินกว่า1แก้วหรือเราทานผลไม้ตามเข้าไปแล้วผลไม้มีน้ำเยอะมันไปเจือจางทำให้เอนไซม์ในกระเพาะในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นน้อยในการย่อยอาหารพอมีความเข้มข้นน้อยก็เลยทำให้อาหารเนี่ยถูกย่อยช้าลงแล้วมีอาการท้องอืดได้ครับดังนั้นเทคนิคนึงที่ผมงัดมาบอกคุณเลยคือการที่คุณต้องลองดื่มน้ำหลังมื้ออาหารอาจจะแค่อึกเดียวหรือว่า2อึกก็ตามครับแค่ให้พอล้างคอแล้วที่เหลือคุณไปดื่มน้ำบ่อยๆวันละ 2-3 ลิตรก็ได้ครับแต่ให้ห่างจากมื้ออาหารนะครับทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันครับประมาณ2ชั่วโมงรวมถึงผลไม้ด้วยทำไมผมถึงไม่พูดมื้อเย็นเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่ถ้าเราดื่มน้ำบ่อยๆหลังมื้ออาหารมื้อเย็นอาจจะทำให้ปัสสาวะบ่อยก็ได้ผมจึงเน้นแค่หลังอาหารมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเท่านั้นครับรอสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วคุณค่อยดื่มน้ำแล้วลองสังเกตดูซิว่ารอบเอวที่เกิดจากอาการป่องขึ้นเนื่องจากลำไส้มันขยายตัวหรือมีลมในทางเดินอาหารเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าถ้ามันลดแสดงว่าเทคนิคนี้เวิร์กสำหรับคุณเลยครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับแต่สำหรับคนที่สนใจคอร์ส17เคล็ดลับกำจัดพุงนะครับก็พิมพ์คำว่า CF ได้ครับแล้วก็ขอราคาพิเศษจากทีมงานปกติราคาเต็มจะอยู่ที่ 12,000 บาทผมให้ราคาพิเศษเหลือ 7,200 บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับ